นี่คือแผนที่โลกในปัจจุบันและนี่คือแผนที่โลกที่ถูกวาดขึ้นในช่วงศตวรรษที่14โดยเชื่อว่าถูกคัดลอกมาจากแผนที่ที่คลอดิอุสปาโทเลมีเป็นผู้วาดขึ้นในช่วงค.ศ.150จากแผนที่ยุคเริ่มต้นมาสู่แผนที่โลกในปัจจุบันจุดเริ่มต้นของทฤษฎีโลกแบนสู่การพิสูจน์ความจริงว่าโลกของเรานั้นเป็นทรงกลมดุจผลส้มคลิปวิดีโอนี้เราจะมานำเสนอยุคแห่งการสำรวจและการค้นพบจุดเริ่มต้นของลัทธิล่าอาณานิคมการยึดครองดินแดนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนพื้นเมืองแนวคิดพาณิชยนิยมนำพามาสู่อำนาจที่ขับเคลื่อนโลกของชาติยุโรปในช่วงเวลานั้นและขับเคลื่อนยุโรปก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่หลังจากยุโรปเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือยุคเรเนซองส์ที่เริ่มต้นในสาธารณรัฐฟลอเรนซ์และเริ่มกระจายไปทั่วยุโรปการฟื้นฟูความรู้สมัยกรีกโรมันและพัฒนาวิทยาการในด้านต่างๆทำให้กลุ่มปัญญาชนนักเดินเรือเริ่มมาเชื่อว่าโลกแบนและแนวคิดที่ว่าทะเลภายนอกเป็นสิ่งที่น่ากลัวเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดในช่วงศตวรรษที่15ยุโรปยังคงค้าขายกับดินแดนตะวันออกเพียงเส้นทางทางบกที่เรียกว่าเส้นทางสายใหม่เป็นเส้นทางหลักเท่านั้นส่วนการเดินเรือใช้วิธีการแล่นเรือตามชายฝั่งในบริเวณรอบๆทวีปยุโรปเท่านั้นแต่แล้วในช่วงศตวรรษที่15ชาวเติร์กหรือจักรวรรดิออตโตมันได้ควบคุมพื้นที่ในเอเชียไมเนอร์ซึ่งชาวเติร์กที่เป็นมุสลิมไม่ต้องการค้าขายกับชาวยุโรปคริสเตียนทำให้คนยุโรต้องหาวิธีอื่นที่จะเดินทางไปยังเอเชียนั่นคือการเดินเรือเริ่มแรกเรือที่ชาวยุโรปใช้มีขนาดเล็กและใช้ฝีพายซึ่งไม่เหมาะกับการเดินเรือระยะไกลไม่สามารถโต้ขึ้นแรงๆและบรรทุกสินค้าหนักๆได้เลยด้วยปัจจัยนี้ทำให้มีการพัฒนาเป็นเรือคาราเวลเรือขนาดใหญ่100ถึง200ตันและพัฒนาให้มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีการเพิ่มเสากระโดง3ถึง4เสาและเพิ่มผ้าใบสามเหลี่ยมแบบเรืออาหรับทำให้ง่ายต่อการควบคุมเรือและรับขึ้นลมได้ดีอีกด้วยเรือที่มีระวางที่สูงสามารถบรรทุกสินค้าได้เยอะทำให้พ่อค้าได้กำไรมหาศาลบวกกับการพัฒนาการเดินเรือการใช้เข็มทิศที่เป็นวิทยาการจากอารยธรรมจีนเครื่องเอสโทแลปเป็นเครื่องวัดและระบุลองจิจูและลัตติจูโดยมี2ชาติในยุโรปที่นำเอาวิทยาการเหล่านี้มาใช้ในการเดินเรือเพื่อสร้างความมั่งคั่งของประเทศนั่นคือราชอาณาจักรสเปนและโปรตุเกสโปรตุเกสและสเปนประเทศในคาบสมุทรไอบีเรีย2ชาติแรกที่มีความมั่นคงทางด้านการเมืองและรวมชาติให้เป็นปึกแผ่นก่อนประเทศอื่นในยุโรปเช่นอังกฤษและฝรั่งเศสที่ยังพัวพันกับสงคราม100ปีหลังจบสงครามอังกฤษก็ต้องเผชิญสงครามกลางเมืองหรือสงครามดอกกุหลาบส่วนฝรั่งเศสก็ต้องฟื้นฟูประเทศที่บอบช้ำจากสงคราม100ปีในช่วงเริ่มแรกเจ้าชายเฮนรีราชนาวีแห่งโปรตุเกสได้ตั้งโรงเรียนการเดินเรือและรวบรวมศาสตร์การเดินเรือไม่ว่าจะเป็นด้านดาราศาสตร์การดูแผนที่การใช้เข็มทิศและเครื่องเอสโทแลปต่อมาในปี1488บาโดโลมิวไดเอสสามารถเดินเรือเลียบชายฝั่งแอฟริกาและผ่านแหลมแห่งพายุหรือแหลมกูดโฮปในปัจจุบันพอถึงปลายศตวรรษที่15วาสโกดากามาได้แล่นเรือผ่านทะเลแห่งความมืดเส้นทางที่ไม่เคยมีใครเคยเดินเรือมาก่อนดากามาอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จนถึงเมืองกาลิกัตในอินเดียใช้เวลาในการเดินทางถึง93วันดากามาได้ขนเอาเครื่องเทอบเชยขิงพริกที่สร้างกำไรให้เขากว่า60เท่าส่งผลกระทบให้เมืองเวนิสไม่สามารถผูกขาดการค้าเครื่องเทศได้อีกต่อไปในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็ได้ค้นพบทวีปอเมริกาซึ่งนักประวัติศาสตร์ตะวันตกใช้เหตุการณ์นี้เป็นจุดสิ้นสุดประวัติศาสตร์ยุคกลางและเป็นจุดเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่2ปีต่อมาซันตาปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6ได้ร่างสนธิสัญญาตอเดสเซียที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วนตามเส้นเมริเดียนที่370ทางตะวันตกของเกาะเวิร์ดดินแดนที่โปรตุเกสยึดครองตั้งแต่ปีค.ศ. 1460เส้นแบ่งนี้ถูกเรียกว่าเส้นสันตะปาปาหรือโป๊ปไลน์สเปนมีสิทธิ์สำรวจและยึดครองดินแดนด้านฝั่งตะวันตกโปรตุเกสมีสิทธิ์สำรวจและยึดครองดินแดนฝั่งตะวันออกและสิทธิการอุปถัมภ์เผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นจุดกำเนิดลัทธิล่าอาณานิคมของยุโรปในเวลาต่อมาในช่วงปีค.ศ. 1500กษัตริย์มานูเอลที่1ได้สนับสนุนเงินทุนให้แก่เปโดรเอวาเรสกาเบรลนำกองเรือ13ลำออกเดินทางไปยังอินเดียแต่กองเรือของกราโบพัดหลงจากเส้นทางหรืออาจจะเป็นความตั้งใจของเขาได้พบกับดินแดนบราซิลและอ้างสิทธิ์ในดินแดนแห่งนี้ให้แก่กษัตริย์โปรตุเกสโดยเหตุนี้จึงทำให้ประเทศบราซิลจึงเป็นประเทศเดียวที่พูดภาษาโปรตุเกสในภูมิภาคอเมริกาใต้
หลังจากสเปนและรัฐคริสเตียนต้องทำสงครามกับกลุ่มมุสลิมในคาบสมุทรไอเบรียกว่า700ปีนำไปสู่การรวมชาติสเปนหรือเรกองกีสตาโดยการอภิเษกสมรสระหว่างพระธิดาของกษัตริย์กาสติลและเจ้าชายแห่งราชวงศ์อารากอนทำให้ความมั่นคงทางการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นในวันที่2มกราคมปี1492อาณาจักรมุสลิมแห่งสุดท้ายทางตอนใต้ของคาบสมุทรก็ได้ถูกยึดครองโดยสเปนและในเวลาถัดมาคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวอิตาลีได้อาสาสำรวจเส้นทางเดินเรือฝั่งตะวันตกเพื่อการค้าเครื่องเทศกับเอเชียและเผยแพร่ศาสนาคริสต์โดยกษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่2และสมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลลาได้มอบเรือ2ลำที่มีชื่อว่านีนาและปินตาซึ่งโคลัมบัสได้หาเพิ่มมาอีก1ลำคือเรือเซนต์มาเรียโดยมีลูกเรือทั้ง3ลำจำนวน88คนโคลัมบัสมีความเชื่อว่าโลกกลมจากอิทธิพลแนวคิดจากหนังสือเรื่อง Image of World ของปีแอร์ไดลีนักบวชในคริสตจักรหัวก้าวหน้าและอริสโตเติลนักปราชญ์ชาวกรีกและโทลมีแห่งอเล็กซานเดรียโคลัมบัสคาดว่าต้องเดินทางประมาณ 8,000 กิโลเมตรโดยใช้เวลา1เดือนแต่ในความเป็นจริงเขาต้องใช้เวลากว่า2เดือนกว่าจะเจอชายฝั่งวันที่2ตุลาคมปี1492เขาได้ขึ้นฝั่งบนเกาะกัวนามีหรือหมู่เกาะบาฮามัสในปัจจุบันโดยเขาสมมติฐานว่าเป็นแผ่นดินของทวีปเอเชียและเรียกชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นว่าอินเดียโคลัมบัสได้อ้างสิทธิ์ดินแดนที่ตนค้นพบให้แก่สเปนการค้นพบทวีปอเมริกาไม่ใช่การค้นพบโลกใหม่แต่อย่างใดเพราะดินแดนอเมริกาไม่ได้ลกล้างผู้คนซึ่งมีแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และสถาปัตยกรรมนั่นคือชาวแอสแท็กมายาและชาวอินคาอีกทั้งชาวยุโรปกลุ่มแรกที่มายังทวีปแห่งนี้นั่นคือชาวไวกิ้งจากนอร์เวย์นั่นเองแต่แน่นอนการค้นพบนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการลบล้างความเชื่อว่าปลายสมุทรของแอนตาร์กติกาไม่ใช่ขอบโลกแต่อย่างใดแต่เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ซึ่งกลายเป็นพื้นที่อพยพของชาวยุโรปที่มาพร้อมกับโรคภัยชนิดใหม่การแย่งชิงดินแดนและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนพื้นเมืองไปจนถึงการนำทาสชาวแอฟริกามายังดินแดนแห่งนี้แม้ว่าโคลัมบัสสำรวจทวีปอเมริกาใต้ถึง3ครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถนำเครื่องเทศและทองคำผลประโยชน์สูงสุดของการสำรวจมามอบให้แก่ราชวงศ์ของสเปนได้เลยส่งผลให้มีการยกเลิกการสนับสนุนการสำรวจในที่สุดและในเวลาต่อมาคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็ได้เสียชีวิตลงโดยการตรอมใจถึงแม้โคลัมบัสจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการหาเส้นทางไปยังเอเชียในอีกด้านหนึ่งชุดความรู้ที่ว่าดินแดนที่โคลัมบัสค้นพบนั้นแท้จริงแล้วเป็นทวีปใหม่จากอเมริโกเวสปูชีที่เดินทางสำรวจทวีปอเมริกาใต้ในช่วงทศวรรษที่1500เวสปูชีได้รับเกียรติให้เอาชื่อต้นของเขามาตั้งชื่อทวีปหรือโลกใหม่แห่งนี้ส่วนชื่อของโคลัมบัสถูกใช้เป็นชื่อของประเทศโคลอมเบียประเทศในทวีปอเมริกาใต้ในปัจจุบันและในเวลาต่อมาจะมีชายคนหนึ่งที่สานฝันแนวคิดของโคลัมบัสและสามารถเดินทางรอบโลกได้นั่นคือเฟอร์ดินานด์มาเจลลันการเดินเรือรอบโลกเฟอร์ดินานด์มาเจลลันเป็นคนเชื้อสายโปรตุเกสเป็นบุตรครอบครัวขุนนางและเคยรับราชการเป็นทหารเรือและเขาได้เดินทางไปยังหมู่เกาะเครื่องเทศอยู่หลายครั้งแต่หลังจากที่เขาต้องพิการในช่วงเวลาที่เขาประจำการที่โมร็อกโกทำให้เขาต้องออกจากอาชีพทหารแต่อีกความฝันหนึ่งของมาเจลลันนั่นคือการสานต่อความฝันของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในการค้นหาเส้นทางจากทิศตะวันตกไปยังเอเชียอีกทั้งยังมุ่งมั่นกับทฤษฎีที่เชื่อว่าโลกนั้นกลมดุจผลส้มมาเจลตัดสินใจขอเงินทุนและการสนับสนุนจากกษัตริย์โปรตุเกสแต่ก็ถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเขาจึงเลือกเสนอไอเดียให้แก่พระเจ้าชาวที่1แห่งสเปนจนสุดท้ายแล้วกษัตริย์สเปนได้สนับสนุนและได้มอบเรือจำนวน5ลำมาเจลลันเดินทางออกจากท่าเรือสเปนในวันที่20กันยายนปี1519โดยเดินทางเลียบชายฝั่งแอฟริกาข้ามแอตแลนติกไปยังตอนใต้และถึงดินแดนบราซิลหลังจากเติมเสบียงก็ได้เดินทางต่อในช่วงเวลานี้เองก็ได้เกิดการก่อกบฏของกลุ่มลูกเรือด้วยเหตุที่มาเจลลันเป็นคนโปรตุเกสส่วนลูกเรือนั้นเป็นชาวสเปนทั้งหมดทำให้เกิดความไม่พอใจในตัวมาเจลลันที่เป็นคนนอกที่สามารถตัดสินความเป็นความตายให้แก่ลูกเรือได้แต่สุดท้ายมาเจลลันก็ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้หลังจากการเดินทางถึง6เดือนในการเลียบชายฝั่งอเมริกาใต้ในที่สุดกองเรือก็เ
็ได้เล่นเรือมาถึงช่องแคบที่พาพวกเขาไปยังมหาสมุทรขนาดใหญ่นั่นคือช่องแคบมาเจลแลนในปัจจุบันโดยมาเจลแลนได้ตั้งชื่อมหาสมุทรที่ตนค้นพบนี้ว่ามาเรปาซิฟิโกหรือแปซิฟิกที่แปลว่าทะเลที่สงบปราศจากคลื่นลมหลังจากเติมเสบียงบริเวณชายฝั่งชิลีในปัจจุบันมาเจลแลนคาดการว่าจะใช้เวลาในการเดินเรือเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงหมู่เกาะเครื่องเทศแต่ในความเป็นจริงมาเจลแลนต้องใช้เวลาถึง4เดือนลอยเคว้งคว้างอยู่ในทะเลน้ำและอาหารที่มีอยู่ก็หมดลงลูกเรือประทังชีวิตโดยการกินหนูบนเรือหรือแม้กระทั่งการกินรองเท้าที่ทำมาจากหนังสัตว์และในเวลาต่อมากองเรือของมาเจลแลนได้มาถึงหมู่เกาะมาเรียนนาได้ทำการเติมเสบียงและเดินทางต่อและวันที่16มีนาคม1521มาเจลแลนก็มาถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์นับว่าเป็นการเดินเรือครั้งแรกที่ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมายังทวีปเอเชียและสามารถพิสูจน์ว่าอเมริกาและเอเชียต่างอยู่คนละซีกโลกกันแต่สุดท้ายมาเจลแลนก็ไม่ได้กลับไปยังแผ่นดินยุโรปพอถูกชนพื้นเมืองสังหารจากการเผยแพร่ศาสนาและมีเรือเพียง2ลำที่รอดไปยังหมู่เกาะโมลุกกะหรือหมู่เกาะเครื่องเทศโดยการนำของเซบาสเตียนเดลกาโนแต่จนแล้วจนรอดมีเพียงเรือวิกตอเรียที่ขนเอาเครื่องเทศเต็มลำกลับไปยังสเปนได้สำเร็จในวันที่6กันยายนปี1521นี่จึงเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีโลกกลมนับตั้งแต่นั้นมาการค้นพบทวีปออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์หนึ่งในชาติที่ทำการค้าในหมู่เกาะเครื่องเทศหลังจากเนเธอร์แลนด์เป็นคนกลางในการค้าขายเครื่องเทศรวมกับโปรตุเกสแต่โดยการพันผวนทางด้านการเมืองฟิลิปที่2แห่งกษัตริย์สเปนได้ยึดครองบัลลังก์โปรตุเกสและทำการกีดกันการค้าของเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์จึงหาทางเลือกอื่นในการค้าขายเครื่องเทศในอินเดียตะวันออกในค.ศ. 1598เนเธอร์แลนด์ได้ตั้งสถานีการค้าในหมู่เกาะชวา4ปีต่อมาก็สามารถปกครองหมู่เกาะเครื่องเทศได้เบ็ดเสร็จในเดือนมีนาคมปี1606บริษัท Dutch East India ได้ส่งคณะสำรวจวิลเลียมยานส์คุมเรือเดฟแกนจากท่าเรือเกาะบันดามุ่งลงไปทางใต้เพื่อค้นหาเกาะทองคำตามคำเล่าลือของชาวฮินดูจนไปพบกับแผ่นดินที่ไม่รู้จักและตั้งชื่อดินแดนแห่งนี้ว่านิวฮอลแลนด์ต่อมาในปีค.ศ. 1769กัปตันเจมส์คุกได้สำรวจชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียและอ้างสิทธิเหนือดินแดนออสเตรเลียทศวรรษต่อมากองเรือที่1ของอังกฤษก็มาครอบครองชายฝั่งตะวันออกและสร้างอาณานิคมนักโทษที่มีชื่อว่านิวเซาเวลการบุกเบิกและการตั้งอาณานิคมรุกคืบไปทั่วทวีปออสเตรเลียและในกลางศตวรรษที่19ก็มีชื่อเรียกทวีปแห่งนี้อย่างเป็นทางการว่าออสเตรเลีย